ฤติกรรมการใช้งานไหล่ซ้ำๆโดยเฉพาะในท่าทางที่ต้องยกแขนสูงต่อเนื่องเช่นทาสีผนังเช็ดกระจกตากผ้าตัดกิ่งไม้รวมทั้งการแบกหามหรือยกของหนักตลอดจนในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องยกแขนสูงซ้ำๆอย่างการเล่นบาสเกตบอลแบดมินตันหรือว่ายน้ำและอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อข้อไหล่ก็มีโอกาสทำให้เกิดเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบได้เอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกนะครับเป็นอาการที่มีการฉีกขาดของเอ็นหุ้มข้อไหล่นะครับซึ่งเอ็นหุ้มข้อไหล่เนี่ยเป็นอาการที่สำคัญที่ใช้ในการที่จะขยับหรือหมุนข้อไหล่นะครับส่วนใหญ่แล้วการฉีกขาดเนี่ยจะแบ่งเป็น2สาเหตุหลักๆอันนึงก็คือความเสื่อมตามวัยกับอีกชนิดหนึ่งก็คืออาจเกิดจากอุบัติเหตุเช่นจากการหกล้มทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นหมุนหัวไหล่หรือเอ็นหุ้มข้อไหล่ครับผมก็มีหลายๆครั้งนะครับที่เราจะเจอว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดจากการที่มีการทำท่าในการซ้ำๆเช่นการยกของเหนือศีรษะซ้ำๆแล้วก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นหุ้มข้อไหล่ได้ครับก็มีความรุนแรงตั้งแต่ทำให้เกิดอาการปวดของหัวไหล่นะครับจนถึงทำให้เกิดการทุพพลภาพปวดมากฉีกขาดอ่อนแรงของหัวไหล่ได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัยเนี่ยก็ใช้เวลาในการสะสมแต่ถ้าเกิดจากการล้มกระทบกระแทกหรืออุบัติเหตุเนี่ยก็ทำให้เกิดการปวดแล้วก็อ่อนแรงของไหล่ได้ทันทีเลยครับปัจจุบันโรคเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบหรือฉีกขาดสามารถรักษาได้2แนวทางคือการรักษาโดยไม่ผ่าตัดโดยแพทย์จะใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือฉีดยาสเตียรอยด์รอบเส้นเอ็นที่อักเสบเพื่อลดการอักเสบปวดบวมร่วมกับการทำกายภาพบำบัดพักและปรับเปลี่ยนการใช้งานข้อไหล่ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้อาการปวดค่อยๆลดลงและค่อยๆกลับไปใช้งานไหล่ได้ตามปกติแต่อาจใช้เวลาในการรักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนส่วนในรายที่อาการปวดรุนแรงหรือเอ็นฉีกขาดรุนแรงหรือรักษาด้วยวิธีข้างต้นเป็นเวลานานแล้วไม่ดีขึ้นแพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยครับถ้าเป็นการบาดเจ็บจากเรื่องของงานอายุหรือความเสื่อมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ยารักษาทำกายภาพแล้วดูอาการต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุเป็นการฉีกขาดและทำให้เกิดการปวดหรืออ่อนแรงเนี่ยครับการรักษาที่แนะนำก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมแซมเอ็นหุ้มข้อไหล่ครับผมปัจจุบันนะครับวิธีการรักษาผ่าตัดเอ็นหุ้มข้อไหล่เนี่ยใช้เป็นการส่องกล้องการส่องกล้องผ่าตัดรักษาเนี่ยก็จะทำให้แผลมีขนาดเล็กผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ด้วยอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้สามารถที่จะกายภาพบำบัดได้ทันทีทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไวแล้วก็เจ็บน้อยลงครับผมหลังการผ่าตัดรักษาเอ็นข้อไหล่อักเสบหรือว่าฉีกขาดนะคะผู้ป่วยจะสามารถยืดเหยียดแขนได้ทันทีค่ะและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆใช้งานข้อไหล่ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นสามารถขับรถได้ใน1สัปดาห์หรือว่าออกกำลังกายได้ใน3เดือนหลังผ่าตัดค่ะปุญญนุชเกรียงไกรวณิชเวทานีนิวส์รายงาน Vetchini Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ